เมื่อวานวันเกิดคุณแม่ค่ะก็ไม่มีอะไรพิเศษเราไปใส่บาตรกันตอนเช้าแล้วก็ทานข้าวกันตอนกลางวันเพราะว่าตอนเย็นเขามีงานศพเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้ของขวัญอะไรพิเศษไหมคะคุณแม่ให้เงินให้เค้กให้ดอกไม้ค่ะไม่รู้จะให้อะไรจริงๆก็ให้ทุกอย่างแหละปกติให้มันแบบเงินเขาก็ไม่ค่อยรับเขาก็จะแบบอุ้ยให้แม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านเราจะเป็นแบบพ่อแม่ชอบเกรงใจลูกไม่ให้เงินก็จะแบบเอามาให้ทำไมก็จะโกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็จะแบบขอแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราให้เขาอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าดีกว่าไปทำบุญหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วว่าให้พ่อแม่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะขอแบบช่วยรับหน่อยถ้ารับแล้วเราจะได้อะไรดีๆกลับมาอะไรเงี้ยเพราะหลังๆเขาถึงแบบเออก็ได้อะไรเงี้ยค่ะรอดเลยป่ะคะแม้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ให้อะไรเขาก็เก็บเขาไม่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนแบบใช้เงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ให้ลูกนี่แหละค่ะเวลาเขาไม่รับแล้วก็บอกว่าเก็บให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวใช้หมดนะ อะไรเงี้ยเจมีส่งเมสเซจมาแล้วก็ฝากอวยพรคุณแม่เพราะเขาอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็แม่เราก็แคปส่งให้แม่ดูแม่ก็แบบฝากขอบคุณเขาด้วยนะลูกอะไรเงี้ยอันนี้เคยคุยกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเขาเล่ายังไงล่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคลียร์กับที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วว่าแบบเออถึงแบบตอนนี้ยังไม่ได้พร้อมขนาดที่จะต้องแต่งแล้วก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นแต่ก็แบบก็แฟนก็จองแล้วค่ะ พ่อแม่ก็โอเคก็เขาตอนนี้ทุกฝ่ายสบายใจไม่มีใครว่าอะไรเราทางเราแล้วทางเขาก็แฮปปี้ไม่มีตอนนี้คุณแม่กลายเป็นคนชอบดูฟุตบอลน่ะงงมากแล้วก็แบบกลายเป็นแบบให้กำลังใจเขาตลอดเวลาจนเมย์แบบหมั่นไส้นี่ดูค่ะดูบางทีก็บอกว่าเนี่ยเราต้องเวลาเขามาบ้านเราเราต้องเอานมเอาอะไรให้เขากินเยอะๆแล้วเขาจะได้ตัวใหญ่ๆนะเมย์ก็แบบแม่เขาโอเคเขาเด็กแต่เขาไม่ได้เด็กขนาดที่กินแล้วจะตัวใหญ่กว่าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออแม่ก็เป็นห่วงเขาไม่เขาเคยอยากไปแต่ว่าคุณแม่เขาก็อายุเยอะแล้วมันเหนื่อยอะค่ะเวลาเราไม่ได้ลงรถปุ๊บเราขึ้นไปดูได้เลยบางทีมันแบบต้องฝ่าฝูงชนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็แบบร้อนด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากเขาไปทรมานให้เขาดูอยู่ที่บ้านสบายๆกับหลานกันอะไรเงี้ยดีกว่าก็โอเคนะใช่คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะดูอยู่ห่างๆแต่ว่าแบบให้เราตัดสินใจเองก็ไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะส่วนตัวเนี่ยเกรงใจตัวเองในเรื่องความรักอะไรจะเกิดไม่เกรงใจมากนะเวลามีอะไรที่แบบนี้คือถ้าเป็นข่าวแรงๆอะไรอย่างงี้บางทีเรารู้สึกตัวเราไม่เป็นไรหรอกตัวไม่ชิลแต่มันจะแบบไม่ได้กับพ่อแม่เราจะเกรงใจเขาอ๋อก็หลังจากที่มันมี IG ปลอมเนาะที่ชื่อทีมชนาทิพย์นะข่าวยังเขียนผิดทีมชนาทิพย์ไปอันฟอร์กันได้แล้วค่ะยังมีค้างอยู่ประมาณ150,000เออก็เป็นคนที่โดนหลอกกันหมดเลยเขาไม่ได้รักเราจริงแล้วเขาก็แบบเมย์ก็ไม่รู้เขาทำไปทำไมก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรที่มันเป็นออฟฟิเชียลที่ดูไม่ปลอมอะไรเงี้ยก็เลยให้คนสนิทตั้งช่องนี้ขึ้นมาก็ทั้งเมย์และเจเองก็เป็นแอดมินเองด้วยแล้วก็จะมีคนที่สนิทที่เราแบบคอยส่งรูปส่งข่าวให้เขาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีชื่อเมย์เจชาแนลนะคะก็เห็นเขาว่าเขาจะทำแบบเขาจะขอคลิปส่วนตัวเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีแฟนคลับที่ตามเราแล้วถ่ายได้เลยเขาก็จะไปทำให้มันเป็นซีรีส์น่ารักอะไรเงี้ยเอาไว้เวลาที่แบบคิดถึงคู่เราหรือเวลาที่เจไปญี่ปุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าระหว่างนั้นเราทำอะไรกันอยู่ก็มาติดตามในช่องนี้ได้มีทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะคะชื่อเมเจชาแนลค่ะเป็นช่องที่สาดความหวาน เราจะสาดความหวาน ฉะนั้นเราจะไม่มีวันเลิกกันแน่นอนมีอะไรพิเศษแบบใน IG ในอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตีกันให้ทุกคนได้ดู แต่เราเลิกกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่องนี้มาขนาดนี้แล้วนะคะก็คงไม่หรอกคงมันคงไม่ใช่ละครอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องจริงของเราที่อันไหนที่พอออนแอร์ได้อะไรเงี้ยเขาขอแล้วก็ให้เราดูอีกทีนึงว่าเออโอเคได้ก็ให้ก็น่าจะต้องผ่านนิดนึงเนาะก
็โอเคเออนะโอ้ยอันนั้นอาจจะยังไม่พอเพราะสตอรี่มันเยอะอาจจะต้องไปขอเก็บในทีมชนะทิพย์ขอดูดเข้ามาก่อนที่เขาจะโดนรีพอร์ตตอนนั้นก็โง่ไงเขาว่าขอก็ส่งให้เขาไปตั้งเยอะอ้าวเกลียดเรานี่ตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ไปที่ไหนแล้วเขาได้ใหม่เรียกแล้วไม่รู้ว่าได้ครบ2ครั้งหรือยังแต่เท่าที่รู้ใหม่จับก็ไปแล้วด้วยอ่ะค่ะก็แล้วแต่เขาเลยอ่ะเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องให้ผู้จัดการเป็นคนตอบแล้วเนี่ยยืนอยู่เนี่ยแล้วเขาติดต่อกลับมาไหมคะที่เพจไม่นะแต่อีกเพจนึงที่ชื่อเมืองเทพอันนี้มีมาทางเพื่อนรอบนอกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงตัวเราแล้วก็ยังไม่ได้คุยจริงๆเมย์ถามว่าเมย์แบบอะไรไหมไม่หรอกเมย์ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะแบบให้ไม่ได้อยากมีศัตรูแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องมาติดคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็อยากให้เขารู้ว่าแบบสิ่งที่เขาทำอ่ะมันทำไมอ่ะเราทำอะไรให้แล้วก็เราก็เสียใจนะในการที่เขียนเรื่องชั่วๆแบบเรื่องที่เราไม่ได้ทำใส่ร้ายเราแล้วสร้างอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยคือเราไม่เคยห้ามให้ใครไม่รักแฟนเราอ่ะเราก็รักกันได้เราแฮปปี้กับการที่เขามีแฟนคลับเยอะๆแต่เรายินดีด้วยแล้วเราก็รักเขาด้วยที่เขาดีกับเราแต่แบบมาทำแบบนี้เราก็เสียใจอ่ะตอนนี้เราเลยกลายเป็นคนที่รักเขาจริงกับแบบเวลามีคนมาว่าตัวอย่างของวงการบันเทิงอย่างนี้เอาจริงหรอเมย์ไม่ได้เป็นตำรวจเหล็กนะคะเฉยๆอันนี้ผู้จัดการอะขอทำตัวเองโดนมาเยอะแล้วแหละจริงๆแล้วมันก็แต่ก็ไม่คิดว่าความโรคจิตของคนมันจะพัฒนาได้อีกแบบหลายแบบอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนระวังตัวละกันว่าบางทีแบบคนมาได้เลขหาเรามาคุยกับเรามีคนตามเป็นแสนไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีตัวตนนะบางทีเขาลงแต่รูปคนอื่นน่ะแต่รูปตัวเขาเองเขาไม่ลงฉะนั้นเราตอบไม่ได้ว่าเขาคือใครหวังดีหรือระหว่างร้ายกับเราไม่รู้ฉะนั้นก็อยากให้ระวังในเรื่องของการคบคนแล้วก็คุยกับคนแตกหน้าด้วยค่ะถ้าเกิดว่าตำรวจได้เขาไปแล้วให้ตัวเมย์ไปเจอผู้เสียหายคือตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่พี่แจ็คผู้จัดการหมดเลยเพราะว่าพี่แจ็คเป็นคนที่แบบไม่ยอมแต่เล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็บอกว่าอย่ายอมเพราะว่าพอยอมปุ๊บมันก็จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆบางทีเราเป็นการช่วยสังคมมากกว่าว่าทำให้คนพวกนี้เขาหยุดทำอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันว่าจะยังไงอ่ะไม่ไม่ได้อยากให้เขาติดคุกหรืออะไรหรอกแต่อยากให้เขาหยุดแล้วก็อย่าไปทำอย่างนี้กับใครแค่นั้นเองคนที่ยังฟอลอยู่แสนกว่าคนก็จริงๆเพจที่เขาทำมันน่ารักมากนะยอมรับตัวเองชอบดูถ้ากับเขาไม่ดูจะเห็นชื่อเมย์อยู่ข้างบนกดไลค์ตลอดเลยทั้งเมย์ทั้งเจทั้งพ่อเจกดไลค์กันตลอดเวลาแล้วก็เราก็ค่อนข้างงงว่าเคยมีแบบนี้ด้วยอ่ะคือให้กำลังใจเราแต่รับหลังก็ทำอีกอันมานั่งด่าเรามาสร้างเรื่องให้เราอะไรก็แปลกดีค่ะก็เราทำอะไรดีๆกันดีกว่าอะไรที่ไม่ดีอย่าทำเลยเนาะมันเดือดร้อนอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเขาโดนเรียกขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะอายุ24เองไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงว่าลูกเป็นแบบนี้